สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง APS Channel นะครับผมอันนี้เป็นคลิป recap นะครับผมขึ้นหัวไว้ก่อนว่า recap นะครับเพราะถ้าใครไม่ reaction หรืออยาก reaction ไปดูได้อีกคลิปนึงนะครับผมตอนนี้ช่องเราแยกคลิป recap กับ reaction ออกจากกันแล้วนะครับผมงั้นลงพร้อมกันแต่แยกเป็น2คลิปนะครับผมงั้นใครดู reaction ด้วยไปดูอีกคลิปนึงก่อนแล้วค่อยดูคลิปนี้นะครับโอเควันนี้มา recap กัน recap ก็ EP ที่8โอ้ตอนจบคือแบบฉันบอกแล้วว่ามันต้องหักหัว ดึงขึ้นไปสูงเลยทุกทีเดียวเห็นทั้งบ้านเห็นทั้งมหาลัยแต่ก็คิดว่ามันต้องมีวันนี้แหละอ่ะใช่มันต้องมีอยู่แล้วแต่ก็ตอนแรกคิดว่าจะมาโรสบลูพร้อมพ่อแม่ด้วยซ้ำแต่โอเคเป็นพาร์ทมหาลัยก่อนก็คือเพื่อนรู้ก่อนแต่เพื่อนอินเนอร์ตัวอย่างนี่คือแรงกันทุกคนเลยนะคือแบบแต่เข้าใจความแรงนะว่า EP เนี้ยเราเห็นภาพเขาค่อยบิวมาเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเพื่อนค่อนข้างจะมีเหตุผลให้โกรธแต่คิดว่าเหมือนยังคิดเหมือนเดิมคือไม่น่าจะโกรธแบบนานน่าจะมีแบบน่าจะมีทางออกหาทางออกได้น่าจะแบบไม่ได้โกรธกันแบบโกรธกันไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะโกรธจากการที่ผิดความรู้สึกอะผิดหวังอะผิดหวังที่คือนี่มันเหมือนกับเพื่อนอะโกหกนี่คืออย่างแรกใช่ปะใช่แล้วโกหกเรื่องศัตรูแล้วก็แบบเป็นระยะเวลานานอะแล้วไม่ใช่แค่แบบเอ้ยมึงโกหกเรื่องอื่นแล้วมันจบแต่นี่คือโกหกหลายๆครั้งแล้วเป็นระยะเวลานานแล้วดันเอาศัตรูมาเป็นแบบเพื่อนสนิทหรือเป็นแฟนอย่างเงี้ยใช่อ่ะคือเอาจริงๆถ้าดูอินเนอร์ฝั่งแต่ละฝั่งก่อนแล้วกันนะฝั่งพัทเนี่ยกรพวกเนี้ยคือเขาก็ไม่แปลกใจเขาไม่โกรธเลยนะที่ตัวพัทจะมีแฟนผู้หญิงสะปัดอีกคณะหนึ่งนั้นเรื่องคณะไม่ได้มีผลอะไรอีกอย่างนึงคือเรื่องปลาเนี่ยอาจจะมีผลตรงที่ว่ามันเคยตบตีกันมาก่อนมันอาจจะมีผลว่าถ้าชอบปลาแล้วโอกูอาจจะไม่ชอบแต่เหมือนกับเพื่อนอ่ะพยายามจะคาดคันพัดหลายรอบแล้วว่าเฮ้ยมึงแบบชอบใครคนใครบอกกูดีจีบใครมึงแบบรับลมคมนายมึงทำเป็นอุ๊บอิ๊บอะไรเงี้ยบอกกูหน่อยพอเวลามันเจอเหตุการณ์ที่มันดูสุดโต่งมากกับความรู้สึกเช่นถ้าบอกว่าเอ้ยวันนี้เฉลยมาว่าชอบผู้หญิงสามปัดอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกไม่ได้อินเนอร์แรงแบบนี้แต่พอไปหูมันไม่ชอบคนที่เคยทะเลาะกันมาแล้วก็เป็นสามปัดด้วยมันก็อาจจะแบบโหทำไมมึงบอกกูแต่แรกที่มึงจะชอบปลายขนาดนี้มันคงจะมีความฟิลลิ่งที่โกรธแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยคำว่าตรงนี้มันทำให้เพื่อนคำว่าได้ฟิลลิ่งมหาลัยเนาะถ้าเป็นโตแล้วอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เหมือนกับพอเป็นมหาลัยมันรู้สึกบอกว่ามันจะเหมือนกับมึงเป็นยูนิตี้เดียวกับกูมึงเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับกูมึงต้องแบบทำไมไม่บอกกูพอไม่บอกกูแล้วโกหกแล้วถามหลายครั้งไม่บอกมันจะเหมือนกับรู้สึกแบบมันจะรู้สึกแย่มันรู้สึกเหมือนโดนหักหลังมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นทีมเดียวกันใช่เราเคยอยู่จุดยืนเดียวกันแต่วันนี้มึงไม่เชื่อใจกูเหรอวะมึงกับทำอีกอย่างนึงกับสิ่งที่มึงพูดอะพี่ว่ามันคือความเสียความรู้สึกแหละความเป็นเพื่อนความเชื่อใจความซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยคำว่าตรงนี้มีผลส่วนฝั่งของปราณอะปราณเนี่ยอย่างน้อยๆเพื่อน2คนอีก2คนอาจจะไม่รู้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่วัยนี่คือเพื่อนสนิทมากคนนึงเลยอย่างเงี้ยทำรู้สึกว่าวัยก็เป็นคนรู้สึกว่าเฮ้ยกูเล่ามึงให้มึงทุกเรื่องอ่ะแต่ทำไมสำหรับมึงอ่ะไม่เล่าให้กูฟังบ้างแล้วเลยยิ่งเหมือนกับอินเนอร์ตอนที่อยู่ในร้านเล่าอ่ะคุยกันอ่ะรู้สึกว่าอินเนอร์นั้นอาจจะทำให้วัยโกรธได้เหมือนที่เราคุยตอนดูเนาะรู้สึกว่าเพราะว่าเขาห้ามวัยไม่ให้คบกับพาเพราะว่าด้วยเหตุผลประมาณว่าเฮ้ยมันแบบความเป็นไม่ได้หรอเป็นไม่ได้หรอเป็นไม่รอดหรอมึงคือเขาไม่ให้ความพยายามหรือให้ความหวังด้วยซ้ำแต่ตัวเขาขนาดที่ตัวเขาอะเล่าด้วยอินเนอร์เขาแล้วเขากำลังพยายามที่จะปราบความรู้สึกตัวนี้อยู่วัยคงรู้สึกโกรธอะถ้าสมมติรู้ความจริงว่ามันคงแบบทั้งโกรธทั้งผิดหวังทั้งอะไรแบบนี้พี่กลัวว่าผู้ชายคนที่ยืนตอนที่เห็นเขาอยู่ในรถกันสองคนน่ะน่าจะเป็นวัยหรือเปล่าและสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือวัยกำลังจะเทสว่ามึงใช่ไหมมึงหรือเปล่ามึงจะพูดความจริงไหมกูพยายามให้โอกาสมึงแล้วนะแล้วมึงก็ยังโกหกกูอีกคือกำลังคิดว่าฉากนั้นอ่ะไม่มันบังหน้าไปอ่ะแฮมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นวัยตรงที่ว่าถ้าเป็นวัยเขาไม่จำเป็นต้องเล่นให้มันดูบังหน้าไงคือถ้าเป็นวัยอ่ะแฮมรู้สึกว่าถ้าเป็นวัยฉากนั้นอ่ะมันจะมีฉากต่อมาคือกินเหล้าด้วยกันเขายังรู้สึกว่าเขายังไว้ใจเพื่อนต่อมาแล้วก็ไปเทสติ้งก็ได้นะว่าวัยไม่ได้เป็นคนซับซ้อนขนาดนั้นคือถ้าจะบอกว่าเป็นพ่อฉันรู้สึกว่าไม่แฮมไม่คิดว่าเป็นพ่อแฮมคิดว่าเป็นคนอื่นแต่คิดว่าคือมันเป็นเสื้อสีขาวฉันเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่นักศึกษาในความคิดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนคนไหนแต่ถ้าดูจากน้ำหนักของตัวละครพี่ว่าวัยนี่แหละจะเป็นคนเห็นหรือถ้าไม่อีกคนนึงก็เป็นกรเพราะว่ากรพึ่งไลน์มาถามว่าอ้าวมึงอยู่ไหนอ้าวมึงไม่ไปกินข้าวกับกูกินเหล้ากับกูหรอคือประมาณว่าทั้งสองคนเห็นนะแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นนะสองคนเหมือนเทสหมดเลยใช่เออไม่ก่อนก็ไวคือสองคนนี้จะต้องเป็นคนที่แบบจับโปะได้ก่อนและพยายามจะเทสเพื่อนว่ามึงทำอะไรอยู่อืมถ้าสมมติว่าถ้าเป็นไวก็จะมีน้ำหนักให้ไวรู้สึกโกรธมากใช่คือเหมือนแบบ
กูรู้แล้วนะมึงยังโกหกมึงยังพูดซ้ำๆแล้วยังมึงยังพูดกูอีกอาจจะแบบไม่รู้คบกันแต่จะว่าเอ้ยก็เห็นตามึงไปกับพัทอะสมมติมึงเป็นญาติดีกับไอ้พัทสนิทกันหรอแล้วยังไงกูเป็นยังไงกูก็เพื่อนมึงทำไมมึงไปสนิทกันอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นก็ทำให้มีอินเนอร์ของการที่โกรธมากขึ้นอะไรเงี้ยเออก็จะเป็นไปได้อะไรเงี้ยอย่างนึงที่คิดไว้ก็คือแต่คงอาจจะเป็นเวนั้นยากตรงที่ว่าอาจจะเป็นอาจารย์ที่เป็นเพื่อนพ่อแต่คิดว่าจะเวนันยาเพราะว่าเขาใส่สีขาวเขาอาจจะเจตนาให้เห็นว่าสีขาวนั่นแหละคือนักศึกษาเออแต่ถ้าแต่ก็เป็นไปได้ที่อาจจะเป็นอาจารย์เพื่อนพ่อเพราะว่าพ่อส่วนใหญ่จะรู้เรื่องจากอาจารย์แหละว่าลูกชายไปทำอะไรลูกชายโดดซ้อมลูกชายไปอยู่คณะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอาจารย์ก็เป็นเหมือนคนที่คอยบอกข่าวให้พ่อพัดเหมือนกันก็เป็นไปได้ไม่นานใครจะมาบอกถูกป่ะเพราะวันนั้นที่กลับมาพ่อคืออารมณ์เปลี่ยนเลยคือถ้าเอ็กซ์ตรีมเลยนะเอ็กซ์ตรีมอะถ้าเป็นพ่อเจออยู่ตรงนั้นนะพ่อเขาไปแวดแล้วแล้วปัญหาคือเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยถึงหูพ่อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งมหาลัยรู้อะถึงหูพ่ออยู่แล้วเพราะเรื่องแบบนี้ไปไวมากแล้วแล้วถ้าคือบอกว่าอาจารย์เป็นสายแต่ว่าขนาดแค่แบบไม่ไปสอบไม่รู้เลยแล้วภาษาอะไรกับลูกคบเพื่อนคบใครเป็นอะไรกับใครอะแน่นอนเลยหูเนี่ยหูปวดหัวเลยเนี่ยเครียดเลยแหละรู้เรื่องใหญ่แน่นอนอะเออไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือเรื่องที่แบบรู้สึกกังวลอีกนิดนึงครับว่ารู้สึกว่าบทของเอาพูดบทของบทของตัววัยอะแฮมรู้สึกว่าวัยอ่ะแฮมไม่แน่ใจว่าน้องบทมันเป็นยังไงนะแต่ความรู้สึกตอนนี้เราดูน้องเขาแสดงอ่ะเรารู้สึกว่าอินเนอร์เขาค่อนข้างจะเป็นเนลเชลเหมือนกับผัวจับชู้อ่ะเออเขาโกรธแบบโกรธแบบว่าเขาอาจจะเล่นโกรธที่เหมือนไม่ได้โกรธแบบมันโกรธแฮมรู้สึกแฮมดูน้องเขาเล่นแฮมรู้สึกว่าเขาเป็นแนวนั้นอ่ะคือเขาโกรธแบบหึงแฟนอ่ะพี่ว่ามันกินได้สองอย่างหนึ่งคือหึงแฟนแต่เขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาอ่ะไม่ได้ชอบผู้ชายแล้วก็ไม่ได้ชอบปลาหนูปลาแต่พี่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเพื่อนซีอ่ะรักกับเพื่อนรักที่สุดในชีวิตคือมันเป็นแบบคนที่คิดไว้ใจได้ 100% แล้วไม่คิดว่าจะหักหลังแต่มึงทำกูได้ลงคอใช่ความรู้สึกความรู้สึกของวัยคือต้องเขาต้องโกรธใช่ไหมเขาต้องผิดหวังเขาต้องรู้สึกว่าโดนหักหลังถูกไหมแล้วก็รู้สึกว่าเสียใจที่แบบเปิดโอกาสให้เพื่อนพูดแต่แบบเพื่อนไม่พูดแต่อยู่ดีอ่ะแต่อินเนอร์ตอนที่ว่าไอ้เป็นภาพไปแหละอินเนอร์ตอนเปิดห้องซาวอ่ะมันเหมือนกับแบบนี่มึงตามเมียมาป่ะเนี่ยอารมณ์แบบว่าตามมาจับโป๊ะเมียคือถามพี่นะเป็นพี่อ่ะแต่แบบว่าอินเนอร์มันยากถึงเพื่อนพี่นะที่สนิทมากนะจะทำเหี้ยขนาดไหนนะแอดดีเอ็นแล้วพี่อ่ะก็คงไม่ทำลายเขาโดยการไปเปิดโปงเขาแบบเนี้ยพี่คิดว่าก็คงอาหารโอกาสดีๆแล้วก็นั่งคุยกันสองคนมึงกูว่ากูรู้อะไรบางอย่างมึงมีอะไรจะเล่าให้กูฟังไหมพี่จะเป็นอย่างถึงตอนให้พี่โกรธนะแต่พี่ก็จะไม่ทำลายเพื่อนพี่เด็ดขาดเข้าใจเข้าใจแต่ตรงเนี้ยทำรู้สึกว่าเออไม่แน่ใจว่าน้องเขาแสดงแบบไหนนะทำรู้สึกแต่อินเนอร์มันเล่นยากจริงมันแบบว่ามันเป็นความโกรธความผิดหวังหลายเลเยอร์อารมณ์แต่มันก็ต้องเล่นเหมือนกับให้ตัวเองรู้สึกว่าถ้าเล่นมากไปมันจะเหมือนกับไปตามหึงชู้อะตามแบบขึงหรือว่าฉันแบบเป็นแฟนกับฉันอยู่แล้วแล้วเธอไปคบชู้อะไรเงี้ยเออมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นอะไรเงี้ยตรงเนี้ยนิดนึงทีนี้ก็เรื่องของเพื่อนพี่ว่าจะเป็นยังไงครับว่าก็พี่ว่ามันจะมีเลเวล2แบบบ้านของผัก จะเป็นประมาณว่าเซอร์ไพรส์แต่ ADN แล้วพอมันมีจุดนึงที่ทำให้เขาเข้าใจได้มันก็จะแบบโอเคกูเข้าใจมึงแต่บ้านที่เป็นสถาปัตย์อ่ะคือวัยอ่ะพี่ว่าไม่น่าจะจบง่ายเพราะว่าอินเนอร์ของวัยในตัวอย่างก็ค่อนข้างแบบโกรธจริงๆแค่เข้าใจนะมันเหมือนกับก็การที่มึงมาขอโทษคือให้ถ้ากูแค่ให้อภัยก็คือจบหรอคือแค่ว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะมันขอโทษอ่ะควรพูดแต่บางทีอ่ะมันต้องมีความจริงใจอะไรบางอย่างมากกว่านั้นมันต้องพอเรื่องมันเกินจุดที่คำว่าขอโทษมันความรู้สึกของเพื่อนนะบางทีอ่ะขอโทษอ่ะคุณใช้กับทุกคนแต่ความรู้สึกของเพื่อนบางทีอ่ะคำว่าขอโทษอ่ะมันบางทีกับใจคนอ่ะมันไม่พอไงมันเวลาเราขอโทษคนคนหนึ่งอ่ะมันจะเหมือนกับว่าดาบสองคนขอว่าขอโทษมันเป็นตรงนี้ว่าเวลาขอโทษใครคนหนึ่งอ่ะมันเหมือนเราผลักความรับผิดชอบตรงนั้นไปเป็นหน้าที่ของคุณและที่คุณต้องตัดสินใจนะว่าคุณจะให้อภัยฉันหรือว่าคุณยังจะโกรธต่อไปเออแต่มันใช้กับคนอื่นในทั่วไปแต่พอเวลามันเป็นกับเพื่อนที่มันสนิทกันมากๆหรือสนิทกันมากบางทีคำว่าขอโทษมันอาจจะไม่มันแบบมันความรู้สึกของคนที่เราทำขอโทษมันแบบอ๋อกูต้องแบบนี้เข้าใจไวเลยที่บอกว่าอ๋อกูต้องให้อภัยมึงปะใช่ปะกูถึงจะรู้สึกว่าหรือเวลาจะช่วยไหมคือตอนนี้มันโกรธแหละแล้วมันโกรธคือพร้อมที่จะระเบิดแล้วทำให้มึงแบบก็มึงทำกูใช่ไหมกูเอาคืนแต่ถ้าผ่านไประยะนึงแล้วสมมตินะปลาต้องเจอในสถานการณ์ที่มันแบบเลวร้ายไปกว่านี้ทั้งครอบครัวหรือเรื่องอื่นที่มันลำบากกว่านี้แทมคิดว่ายังโกรธยาวๆไปนะโกรธยาวๆไปจนปลากับพัทเจอดราม่าพ่อแม่และแทมว่าเดี๋ยววัยอ่ะจะกลับมาเหมือนกับต้องเทคไซด์ว่าพยายามจะเข้าใจพี่รู้สึกว่าฝั่งวิทย์วานน่าจะจบง่ายเขียนง่ายก่อนละครด้วยซ้ำแต่บ้านวัยบ้านสถาปัตย์น่าจะยังไม่จบและสุดท้ายเขาจะรู้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันใหญ่กว่าแล้วมันทำให้การเป็นทุกข์อยู่ไม่ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจแล้วก็เหมือนยอมโอเคกูเข้าใจมึงแหละนั้นกูจะอยู่ข้างมึงใช่หรือว่าคำขอโทษไม่พอจริงเพราะรู้สึกว่าคำขอโทษกับเพื่อนบางทีมัน
มันไม่เพียงพอแต่ว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจบางทีเราผู้ขอโทษไปมันเหมือนกับเขาผลักว่ามึงต้องคิดเองอะแล้วถ้าสมมติว่าเราไปอารมณ์แบบถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเหมือนกับว่าอ่ะถ้ายูจะไม่ให้ใครฉันก็เรื่องของยูแล้วฉันไม่ได้เป็นคนฉันไม่ต้องแคร์ยูไงฉันก็ไปฉันก็ใช้ชีวิตปกติว่าฉันขอโทษยูแล้วแต่กับเพื่อนมันไม่ใช่ไงมันเหมือนกับฉันก็ไม่อยากเสียแกไปอ่ะถ้าฉันขอโทษแกก็จะแบบมันเป็นหลายอย่างมันไม่ควรแค่ตั้งแต่ตอนไปแข่งร้องเพลงไปฉลองแข่งชนะถูกป่ะไปค่ายอาสามาทำละครเวทีมันเหมือนมึงมีโอกาสเยอะแยะเลยที่มึงจะอธิบายหรือคุยกับแต่ไม่บอกตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มึงไม่พูดมึงเลือกที่จะปิดบังกูมาถึงทุกวันนี้ไงแล้วก็อีพีหน้ามีเซอร์ไพรส์ตรงที่มีเสียงของพาเข้ามาแต่ว่าตัดหลอกแถมว่าพามันเหมือนพาเขาบอกว่าพาเหมือนจะสงสัยว่าเขาเอ็กกับความสัมพันธ์ของผู้ชายนะพี่ว่าเขาน่าจะคิดอย่างอื่นในหัวเออแต่แถมว่าเขาอาจจะกังวลเรื่องที่บ้านหรือว่าเขาอาจจะกังวลเรื่องอื่นหรือเขาอาจจะแค่แปลกใจเขาอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนว่าพี่เขาสองคนจะคบกันแต่แถมคิดว่าฉากนี้จะตัดโดยการที่ว่าอิงอ่ะจะอธิบายว่าก็ไม่เห็นแปลกเลยชายชอบชายแล้วแถมสุดว่าพาจะเข้าใจได้ง่ายคือแถมว่าเป็นการตัดเสียงหลอกให้โทนการโทนเทเลอร์มันเป็นดราม่าหมดเลยแต่แถมว่าจริงๆอ่ะแถมว่าพาไม่น่าจะไม่ได้คิดแค่นั้นไม่ได้คิดแค่นั้นอะไรเงี้ยคือถ้าพามาโกรธอ่ะมันจะแปลเป็นว่าพาอาจจะชอบปราณได้หรือว่าพาอาจจะแบบเป็นเหมือนกับไม่ชอบผู้ชายจริงๆตามพ่อหรือว่าตามบ้านตัวเองแต่ถ้าเขาจะชอบพี่ปราณนะเขาต้องแสดงออกชัดเจนกว่านี้เขาจะดูเขาไม่เป็นเฟรนด์แบบใช่แต่ถามก่อนนะในเรื่องทุกคนน่ะไม่มีใครรู้สถานการณ์สองครอบครัวนี้มีแค่พาคนเดียวนะที่รู้พี่เลยคิดว่าไอ้สีนี้เขากังวลสายตาที่คุณบอกว่ามันคือแล้วหลังจากนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเขารู้แบบเนี้ยพ่อแม่เขาต้องรู้เขาถือว่านี่คือความกังวลแล้วแต่เขาว่าตัดเสียงหลอกเขาถือว่าเฮ้ยพาไม่โอเคกับพี่หรือเปล่าครับว่าจริงๆครับว่าพาไม่น่าจะไปถึงไม่โอเคกับพี่พาอาจจะแค่แปลกใจอาจจะคนที่จะคอยเคลียร์ความรู้สึกของพาอาจจะเป็นตัวอิงที่แบบว่าเออมันก็ไปได้นะแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะหัวเรือหลักของเราน่าจะชิปเปอร์หลักเราน่าจะคอยช่วยตรงนี้อยู่ใช่ว่าชิปเปอร์หลักก็เอาบ้านไม่อยู่ละเอาบ้านไม่อยู่แต่อิงกับพาเนี่ยอิงอ่ะแปลว่าอิงน่าจะชอบพาแหละแปลว่าถ้าสังเกตจากงานสายตางานอินเนอร์งานดึงเชงงานดึงสโลว์แบบนี้นะแปลว่าอิงแกะกุ้งให้น้ำกุ้งกระเด็นเช็ดแล้วของเองก็น่าจะของอิงนั่นแหละแปลว่าเป็นแบบนั้นแต่อีกอย่างนึงแปลว่ามันเป็นการพัฒนาตัวละครของอิงนะเพราะว่าตอน EP 1อ่ะเราไม่เห็นอิงที่ดูเป็นแบบนี้มีความเป็นสาวอยู่เขาเป็นโปพีทอยู่เลยใช่ๆๆๆพอเค้าโกรธขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยรู้สึกว่าเออมันแบบพอเปลี่ยนปี2เหมือนกับเด็กมันได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเหมือนกับพัดกับปราณก็รู้ว่าเออตัวเองชอบอะไรมากขึ้นเห็นว่าอิงก็คงคล้ายๆกันแล้วพี่ก็เห็นการแสดงของตัวน้องอิงอ่ะเปลี่ยนไปด้วยนะการใช้น้ำเสียงคำพูดที่มันดูพาวขึ้นห้วนขึ้นแล้วก็การแต่งตัวที่มันแบบค่อนข้างชัดเลยพี่รู้สึกว่าเนี่ยมันคือการพัฒนาตัวละครถึงแม้มันจะเป็นแค่แบบช่วงคาบเกี่ยวไม่กี่ EP นะถือว่าเป็นมิวเป็นนักแสดงใหม่ที่เห็นว่าเป็นนักแสดงใหม่ที่โอเคเลยนะเห็นว่ารู้สึกว่าเขาทรานซิชั่นบทอารมณ์ของเขาดีอ่ะเออเขาเก่งสมูทดีชอบอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ให้ต่อชมแล้วกันชมฉากไหนแฮมชอบฉากแฮมชอบอยู่2ฉากใหญ่ๆไม่รู้พี่แอบทิปเหมือนกันป่ะแฮมบอกก่อนชอบฉากที่ตีรนาดนะอีกฉากนึงคือฉากกอดทิปตรงระเบียงใช่มั้ยตรงระเบียงพี่แอบมีชอบฉากอื่นมั้ยคือถามพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าตอนเค้างอกันน่ะที่แบบนันโนนทำให้อ่ะแล้วเหมือนไอ้ติดโพสต์อินเออคือมันเหมือนกับเป็นการแบบเราคิดมาดีนะพี่รู้สึกว่าจริงๆในบทอาจจะไม่ได้ดูเยอะแต่พี่รู้สึกว่าถ้าเราอ่ะโกรธใครมากๆนะแต่ถ้าเขามาทำให้เราแค่เนี้ยเราก็พร้อมที่จะหายโกรธแล้วเราก็แบบยิ่งรักเขามากขึ้นอ่ะโอ้น่ารักฉากนั้นน่ารักแล้วชอบฉากตีระนาดตรงที่ว่าตีระนาดเนี่ยเขาทิ้งระนาดยาวเลยคือแค่คิดว่าเขาจะใส่ซาวประกอบหรือก็ตามอ่ะจริงๆมันเสียงมากเลยนะคือถ้าคนไม่เข้าใจเสียงระนาดหรือคนไม่ได้อินกับระนาดมากอ่ะแล้วเขาเป็นการตีระนาดแบบไม่ได้เป็นฉากโฟกัสที่โอมนะหรือพัดนะเขามีการเอาฉากอดีตอ่ะมันทับซ้อนอินเสิร์ตเข้ามาด้วยเพราะถ้าคนไม่เข้าใจฟิลลิ่งของเสียงระนาดว่าตอนนี้มันคือรู้สึกอะไรอยู่อ่ะมันจะรู้สึกว่าฉากนี้มันดูลอยๆอ่ะมันดูแบบอะไรวะคือกูต้องรู้สึกอะไรกูต้องรู้สึกโกรธหรอกูต้องรู้สึกสับสนหรอหรืออะไรแบบเนี้ยเออแต่ถ้าเข้าใจเสียงระนาดประมาณนึงจะรู้ว่าเสียงอะไรแบบเนี้ยมันเป็นของความรู้สึกแบบสับสนและโกรธปนๆกันอยู่อะไรเงี้ยเหมือนฟังเพลงช้ามันก็อาจจะเป็นฟังแบบเงาๆก็ได้แบบรักลำพึงลำพันคิดถึงเขาก็ได้อาจจะเป็นเสียใจอกหักก็ได้คือมันใช้ดนตรีอาจจะเป็นดนตรีมาช่วยแต่คือตอนนี้เขาใช้เสียงระนาดมาช่วยซึ่งมันโดดขึ้นมาจากเหมือนกับซาวทั้งเรื่องอะและไอ้สิ่งนี้มันโดดขึ้นมาและใช้ดนตรีแค่ชิ้นเดียวใช่แล้วมันก็เล่นระนาดเอกยาวไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็
มันก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่อันนี้ไม่แน่ใจต้องถามแฟนต่างชาติแล้วกันเพราะว่าถ้าแฟนต่างชาติก็ดูช่องเราแต่พี่มองว่าดนตรีอ่ะมันค่อนข้างยูนิเวอร์แซลนะเข้าใจแต่คุณอยากรู้ว่าแฟนต่างชาติแบบเก็ตฟีลลิ่งแบบนั้นไหมหรือว่าเข้าใจไหมความรู้สึกของการที่ฟังเสียงดนตรีเป็นยังไงหรือว่าใครรู้สึกแบบอื่นไหมว่ามันโดดไปหรือเปล่าแบบฟังเสียงคนอื่นกันแต่สำหรับแฮมรู้สึกว่าโอเคแฮมรู้สึกว่าแฮมเข้าใจเสียงนะแฮมก็เข้าใจฟีลลิ่งอารมณ์แบบแต่พี่ว่าอินเสิร์ตอ่ะช่วยเยอะมันทำให้เห็นว่าเออตอนนี้มันเพิ่งแบบเริ่มรู้จักกันเริ่มเปิดใจงอนกันรักกันแล้วก็ทิ้งเสื้อแล้วก็เหมือนกับกึ่งเราจบความสัมพันธ์กันอ่ะมันก็สามารถเล่าเรื่องได้ดีนะแต่ชอบฉากนี้ที่ว่ามันได้เป็นได้ให้โอมโชว์ของมันคล้ายๆกับตอนที่ท่าพันดาวที่เออเขามีฉากเป่าขลุ่ยเต็มองเลยแบบเต็มช่วงเลยตรงหน้าบ้านผักเขาใช่แค่ว่านี่ก็เหมือนกันเลยให้อมได้โชว์ของเต็มว่าดีหน้าแบบเต็มอะไรเงี้ยเออแค่ว่าตัวนี้ก็โอเคดีแค่ว่าพี่ออฟเข้าใจอ่ะรู้สึกว่าอยากจะให้อมโชว์ของหาซีนให้อมได้ใส่อะไรแบบนี้ลงไปแค่ว่าเออตรงเนี้ยน่าสนใจมันเหมือนกับการทำให้คาแรคเตอร์อ่ะมันดูเป็นคนจริงๆแล้วคนจริงๆคนนั้นมันคือนักแสดงที่ถูกใส่เข้าไปในบทนั่นแหละใช่ครับตรงเนี้ยน่าสนใจแล้วก็จริงๆก็คือที่ชอบฉากนี้ไม่ใช่ฉากติดแล้วนะที่ชอบตอนนี้เพราะว่าหน้าอกสั่นฉันว่าฝั่งฝ่ายนั้นนางต้องแบบวิดพื้นแบบว่าให้มันเฟิร์มขึ้นแล้วจะฉัดขึ้นฉันว่าเขาเฟิร์มอยู่แล้วคนขวดไม่แต่เวลาถ่ายมันต้องใช้ไงแล้วเสร็จแล้วช่างแต่งงงแต่งหน้าอาจจะต้องมาใส่ไฮไลท์นิดนึงไม่ต้องเลยวะเห็นมันขมมากเขาใช้ไฟช่วยด้วยมันมีเงาไฟแดงช่วยมีเงาให้มันได้ยิ่งชัดขึ้นแล้วก็ฉากกอดทิพย์ที่ชอบผมว่าเป็นความน่ารักตรงที่ว่ามันเป็นฉากที่ให้อะไรเยอะมากนะในมุมของคนดูนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวปลารู้สึกว่าเฮ้ยแค่ยินเสียงฉันก็ต้องกลับมาแล้วฉันทิ้งทุกอย่างเพื่อจะมาหาคนตรงนี้เพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยสองคนนี้มันรักและเข้าใจกันมากขึ้นจากที่ความรู้สึกเราเคยเห็นอินเนอร์ว่าตัวของพัทอาจจะยอมปลาส่วนใหญ่รอบนี้ปลาเริ่มจะยอมพัทมากขึ้นมันเหมือนกับเขาแบบมันเป็นแฟนกันมากขึ้นแล้วอ่ะความรู้สึกแบบฉันแคร์เธอมากขึ้นแล้วก็วิ่งกลับมาทันทีเลยเพื่อจะมาหาคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วหาวิธีง้อขึ้นลิฟต์ลงบันไดเลื่อนอะไรแบบนั้นแล้วก็หาวิธีง้อพัทแหมแต่เธอเขายอมให้มาอยู่ห้องเมื่อก่อนก็เคยทำแบบคาเฟ่จีบฉันว่าจริงๆทั้งปานทั้งพัดอ่ะเขารู้ว่าจังหวะไหนเขาควรจะลุกจังหวะไหนเขาควรจะนิ่งใช่รู้สึกว่าปานเป็นคนที่จริงๆอ่อยเก่งนะเขาเป็นคนที่มีชั้นเชิงในการโพสเสน่ห์ของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าพัดก็หลงหัวปากหัวปั๊มไม่แปลกที่จะแบบหลงปานได้อะไรเงี้ยเขาค่อนข้างมีวิธีบริหารเสน่ห์ที่น่าสนใจแล้วฉากนั้นฉันก็ลุ้นต้มๆต่อมๆตลอดเวลาแบบว่าเมสเปิดมาคุยเอาจริงนะมันเป็นโมเมนต์ที่ดีๆนะแต่ใจนึงคือปกติอ่ะมันดูแล้วมันต้องแฮปปี้แบบแฮปปี้เลยใช่ปะแต่ลึกๆพี่รู้สึกแม่งไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่อยากมีอะไรเกิดขึ้นเลยแค่ว่าเขาตั้งใจถ่ายฉากนี้เพราะว่าฉากนี้มันเกิดจากการที่เขาโกรธเขาไม่โอเคเรื่องพ่อมาก่อนมันเป็นความภาวะที่เหมือนกับเรื่องของครอบครัวที่อยู่ในวันนี้พ่อมาจับเขาได้ว่าพ่อไม่โอเคแล้วพอเสร็จใครเขามายืนที่หน้าต่างปั๊บมันก็ยังอยู่ในสองบ้านที่ติดกันมันเหมือนให้พยายามให้บรรยากาศของความรักที่มันอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มันไม่โอเคมีสเปซมีแกลบที่มันไม่สามารถใช่ในยักษ์แบบอยู่ตรงข้ามกันห่างกันไม่ได้ต้องโยนของให้กันต้องกอดคลิปมันติดตัวติดกันไม่ได้อะถ้าถามพี่นะชีวิตจริงอ่ะถ้าเธอมีปัญหาเธอคิดว่าเธอจะอยู่บ้านแล้วก็ยืนคุ้มค่ามันมาเธอก็กลับหอไปอยู่ด้วยกันในห้องก็ได้ไงถ้าชีวิตจริงอ่ะถ้าบ้านสองร้านสนิทกันอ่ะนันนนก็จะเข้าปราณก็จะเข้าบ้านพัดไปเลยแล้วก็เข้าไปหาในบ้านถูกไหมแต่นี้มันคือความสัมพันธ์ที่มันแบบหากกันไม่ได้อะในบ้านที่อยู่ติดกันแท้ๆขณะที่อยู่ห้องตรงข้ามกันอ่ะย้ายอยู่ห้องเดียวกันแล้วมันเป็นนัยยะอะไรบางอย่างสุดมันทำให้ตัวละครมันติดอัดอะแล้วยังแวดล้อมของเพื่อนอีกมันสะท้อนไปถึงตัวปราณที่แบบเฮ้ยกูไม่อยากให้มึงเปิดเผยกูแบบไม่อยากให้มึงแบบบอกคนอื่นต้องแบบหลบๆซ่อนๆต้องคอยคบก็เป็นเรื่องประเด็นที่มาทะเลาะกันงี้งอให้งอนกันในอีพีนี้อีกอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวปราณเขาค่อนข้างจะกลัวภาพรวมเขารู้แหละว่าความรักของเขามันอยู่ท่ามกลางปัญหาบางอย่างนึงที่มันเคลียร์ไม่ได้แต่ที่คนนั้นเขาใช้ฟีลลิ่งว่าฉันชอบเธอฉันก็อยากจะบอกทุกคนออกไปเข้าใจทั้งสองแบบนะพี่แฮมก็รู้สึกเราเคยมีเรารู้ความสัมพันธ์ที่มันมีทั้งคนที่อยากจะเก็บเธอเป็นคนแบบไหนล่ะเธอชอบเก็บหรือเธอชอบบอกเราชอบเก็บเราก็เก็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจปราณมากที่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเป็นมีใครแล้วเราก็จะเก็บคือเราไม่เก็บขนาดแบบเราไม่ต้องถ่ายให้เห็นเลยด้วยซ้ำว่าไปด้วยกันเลยคืออย่างนี้คนมันอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์น่ะมันเป็นคนระหว่างเราสองคนสมมตินะถ้าเราเคลียร์เราแฮปปี้โอเคเราอกรีกันแบบนี้ด้วยสเปซเท่านี้เรามีพอแหละแต่บางคนอ่ะพี่ก็เข้าใจว่าเขามีความรักเขามีความสุขเขาอยากให้คนรอบๆข้างได้ร่วมแสดงยินดีหรือแบบมีความสุขไปพร้อมๆกับเขาเข้าใจเพราะมันก็มีคน
2แบบพอคน2แบบนี้มาเจอกันน่ะถามว่ามันเคยเจอแบบนี้มั้ยเราเคยเจอนะแล้วความรู้สึกแบบนี้มันจะกลายเป็นเหมือนว่ามันทําให้อึดอัดทั้งคู่นะว่ามันเหมือนกับคนนี้อยากได้แบบนี้คนนี้อยากได้แบบนี้พอดีของเขากับพอดีของเรามันไม่เท่ากันใช่แล้วสุดท้ายวิธีลงตัวนะจะไม่มีตรงกลางนะวิธีลงตัวคือต้องมีคนนึงยอมอีกคนนึงจะไม่เกี่ยวตรงกลางว่าเธอลงรูปน้อยหน่อยหรือว่าเธอไม่ห้ามลงเลยคือสุดท้ายมันต้องเป็นคนมันต้องยอมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยอ่ะไม่ค่อยเจอตรงกลางในสถานการณ์แบบนี้แฮมก็เลยเข้าใจที่สถานการณ์แบบเนี้ยปลารู้สึกว่าพัดก็ยอมให้เราเยอะแล้วปลาก็โอเคที่จะยอมว่าเงินแกก็ลงไปเถอะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยโอ้โหแต่เอาจริงถ้าลงไปเลยแล้วลงสตอรี่แล้วสตอรี่ถ้าเกิดถ่ายปุ๊บลงเลยอ่ะเธอคิดดูดิเขาก็ต้องจับได้ว่าอ๋อเวลานี้อยู่ที่ไหนอยู่กับใครทําอะไรอยู่มันก็เหลือโอ้โหมันยิ่งแต่ไม่เป็นไรเพราะเราสตอรี่บุ๊กมาร์กเปิดเลยสตอรี่บุ๊กมาร์กเปิดเขาเรียกว่าแกนโอปินิ่งจ้าโอ้โหคือไม่ต้องแล้วเธอไม่แน่ใจลงสตอรี่ไปอ่ะก่อนถึงวิ่งมาดูหรือเปล่าไม่หรอกมันคงอยากรู้แหละเพื่อนกูหายไปเขาเห็นสตอรี่แล้วมึงอยู่แบบอยู่ที่ไหนไปที่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คงเห็นอุปกรณ์ของเขิงในห้องนั้นก็จะคิดว่าแบบอยู่โรงละครแต่เป็นเธอเธอเป็นเพื่อนสนิทนะต่อให้มันเรื่องจริงๆว่าเฮ้ยมึงไปเล่นละครก็คงอยากไปซัพพอร์ตเพื่อนป่ะวะแบบอยากมาเจอแล้วมาทางแก๊งพอดีวันนี้มาดูเพื่อนทางแก๊งมันนะคืออารมณ์แบบโอ้โหเหมาะเจาะเหมาะเหม่งมากวันนี้พี่ว่าปานนี่คือต้องโดนอีกเยอะเลยอ่ะเออฉันว่าปานโดนหนักสุดเพราะว่าปานเป็นแบบนางแบบนางปกปิดความสัมพันธ์นี้ไว้เยอะมากมากมากเนี่ยเพราะฉะนั้นนางจะโดนเยอะสุดแล้วเขาเป็นเองคนเดียวที่รู้สึกว่าไม่อยากให้ใครรู้ใช่แล้วยิ่งพอคนรู้มันจะยิ่งถูกจะสำหรับพาร์ทนะพี่ว่าเขาจะแฮนด์ดูนี้ได้ง่ายมากเพราะรู้สึกว่าก็กูอยากจะบอกคนอื่นอยู่แล้วกูไม่แคร์ใช่ใช่ใช่เขาอาจจะแค่แคร์เรื่องเพื่อนเขาแต่โผล่แต่ EP หน้าปานคิดเยอะแน่นอนอ่ะปานต้องเครียดอ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องแมเนจความสัมพันธ์ของเพื่อนด้วยและแถมคนในคณะที่มองเขามาอีกอย่างเงี้ยเยอะอะแล้วจะทำงาน VE ละครเวทีนี้ต่อไปยังไงโอ้ถ้าพ่อแม่รู้แม่ไม่ชอบบ้านนี้อีกโอ้โหเป็นปานปวดหัวเลยอะไอ้ EP หน้าคือเครียดเลยรู้สึกแบบเครียดแทนปานแต่แฮมว่าเข้าใจนะจริงๆอะเหตุการณ์แบบนี้แม้แต่ความจริงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะที่ทุกอย่างจะมาเกิดโป๊ะจับได้พร้อมกันเลยแบบเนี้ยแฮมรู้สึกว่าพี่ออฟแบบเขาก็ตั้งใจใส่พวกนี้ขึ้นมาให้มันเหมือนกับว่าคือมันเป็นซีรีส์เนาะมันเป็นละครเนาะมันต้องมีจุดแบบอารมณ์ไคลแม็กซ์เพราะฉะนั้นวิธีที่เขาทำก็คือต้องทำแบบนี้แหละคือความรักของพวกมึงแบบอยู่ท่ามกลางท็อกซิกใช่ไหมงั้นฉันโยนปัญหาไปเลยตู้มให้ตัวละครแก้ปัญหามันก็คงจะแบบมาประดังพร้อมๆกันให้ตัวละครมาได้แก้ปัญหาถ้าเป็นชีวิตจริงมันแบบมันไม่ประดังพร้อมกันแบบตุ้ม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 อะไรแบบนี้หรอกมันค่อนข้างจะยากอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่ามันก็เป็นจุดให้รู้สึกว่าซีรีส์มันมีสีสันตรงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยโอเคก็น่าจะประมาณนี้กับท็อปปิกขาดท็อปปิกนึงคือเรื่องแรงเรื่องพ่อแฮมรู้สึกว่าพ่อของเหมือนที่เราคุยกันอีพีก่อนคือแฮมว่าความคาดหวังบ้านนั้นน่ะสูงด้วยความที่เขามีความเป็นปิตาธิปไตยอารมณ์เหมือนกับเป็นบ้านที่โดมิเนตผู้ชายโดมิเนตโดมิแนนต์เนี่ยผู้ชายจะเป็นใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าจะเห็นว่าพานี่คือเป็นลูกสาวที่แบบทำทุกอย่างเหมือนกับคนใช้สักผมนี่ด้วยสักผ้าใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าบ้านนี้คือผู้ชายเป็นใหญ่เพราะพอเป็นผู้ชายเป็นใหญ่ด้วยความที่เป็นพ่อที่เขารู้สึกว่าเขายึดถือความเป็นปิตาหรือความเป็นมาสคูลินอะไรแบบเนี้ยเขาทุกอย่างจะต้องมีความเป็นแมนหมดถูกงั้นเขาถึงพูดกับลูกว่าฉันไม่เคยเอาแบบยุ่งอะไรกับแกนะแกทำอะไรก็ได้พอฉันคิดว่าแกจะเป็นเหมือนกับแบบ priority ความเป็นแม่ว่าจะตัดสินใจได้ดีดูแลตัวเองได้แต่สุดท้ายพอแก priority ผิดไปหยิบอะไรบางอย่างมาที่มันผิดกับที่เขาคิดว่าคนเป็นผู้ชายเขาทำกันอะไรเงี้ยหรือคนเป็นแม่เขาทำกันเนี่ยมันก็ผิดหวังแล้วเพราะฉันแค่รู้สึกว่าแค่เรื่องแค่นี้พ่อก็รู้สึกเฟลแล้วผิดหวังได้ง่ายมากถ้าเป็นเรื่องชายรักชายแค่ว่าพ่อหูนี่หนักกว่านี้ไงระเบิดลงแน่นอนแค่ว่ารู้สึกแค่เรื่องแค่เล่นละครเวทียังผิดหวังขนาดนี้แค่ว่าเขาค่อนข้างจะหนักอ่ะพี่ว่าในระดับของพ่อแม่ละกันพ่อแม่เนี่ยพี่ว่าดูจากบทแล้วอ่ะพี่ลีโอพูดหรือว่าพ่อของพัทเนี่ยน่าจะมีความแบบกลไกสำคัญในการเกิดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวแล้วน่าจะเป็นบ้านแม่ปานแต่พี่ว่าถ้าเกิดพ่อพัทมาก่อนแบบนี้นะแถมว่าระเบิดจะมาจากพ่อพัทแล้วมันไปกระเทือนถึงอีบ้านหนึ่งแล้วอีบ้านหนึ่งก็บอกว่าเขาไม่ต้องคบกันมันก็ฉันก็เกลียดบ้านแกอยู่แล้วแถมว่ามันจะเป็นรากมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบเป็นโดมิโนกันต่อไปอะไรเงี้ยแถมว่าระเบิดหนักสุดตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นพี่ลีโอพูดแล้วแหละน่าจะเป็นพ่อพัทแล้วแหละแถมว่าน่าจะหนักแต่ฉันก็ยังแอบหวังหรือว่าในสิ่งที่ฉันเดาไว้ว่ามันจะเกี่ยวดองถึงกับชีวิตการช่วยชีวิตอาจจะมานะมันต้องหนักพอที่ทำให้คนที่มีความคิดแบบนี้เปลี่ยนได้คือทำงานนั้นถึงว่าสมมติว่าถ้าสมมติว่าบ้านของคนหรือคนที่เรารู้จักที่เหมือนกับพ่อเขาค่อนข้างแบบนี้มากๆที่เป็นคนจีนที่ชอบลูกชายมากลูกชายคนเดียวคาดหวังต้องมีครอบครัวมีลูกมีหลาน
โอ้โหยากมากเลยอ่ะคือนะถ้าไม่มีเหตุการณ์เหมือนที่พี่บอกจริงๆอ่ะมันยากมากที่เขาจะเปลี่ยนนะคือมันแบบมันใช้ไทม์ไลน์ในเวลาคือไม่ได้คบกันปี2ปีนี้แน่นอนอ่ะมันต้องแบบอาจจะต้องลากกันเป็น10ปีถึงจะแบบไม่ได้มาคบกันอะไรอย่างเงี้ยมันนานมากมันไม่ใช่แบบแป๊บเดียวเขาจะเข้าใจอ่ะมันเออมันเป็นความที่แบบพ่อแม่หัวเก่าอ่ะเข้าใจมันก็อีกอย่างนะทำใจได้ก็อีกอย่างนะแล้วจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงบางทีเข้าใจได้นะแต่เขาอาจจะไม่อยากรับรู้เออแล้วก็ค่อยมาทำใจได้ก็โอเคกูรู้ว่ามีมึงอยู่แล้วค่อยรู้สึกว่าฉันรักแกเหมือนเดิมจริงๆอ่ะกลับมาใช้ชีวิตเดิมมันยากมากเลยนะเพราะมันเฟลไปแล้วแบบเนี้ยถ้าเหมือนพี่แอนบอกถ้าไม่มีเหตุการณ์กระตุ้นเนี่ยก็จะยากมากๆอะไรเงี้ยเอออ่ะรอดูแล้วกันครับ EP หน้าระเบิดตอนท้ายแน่นอนฉันว่าแถวเนี้ย90 11ทิชชู่ต้องมาเดี๋ยวก่อนต่อไปอ่ะน่าจะเขียนเรื่องเพื่อนแล้วพี่ว่าตอนท้าย EP อ่ะพ่อแม่ที่บ้านหรูใช่90 11ฉันบอกแล้วก็ทิชชู่ต้องมานะจ๊ะเตรียมกันไว้เลยนะสต็อกฉันว่าดึงกราฟลงยาวแล้วเพราะว่าฉันว่ากราฟขึ้นสุดไปแล้วฉันว่าตอนจากนี้คือพอกราฟขึ้นสุดนั่นแหละตอนที่บอกว่ามึงเป็นแฟนกูไงดีมากโอ้ยมันเป็นความเอาจริงๆนะถ้าเป็นเรื่องอื่นนะเวลาเขารักกันเวลาเขากอดกันสูบกันนะฉันจะรู้สึกดีใจมากแต่เรื่องนี้คือแบบมันประมาณ 60% 70% แฮปปี้นะอีก 30-40 มันเป็นความรักที่ไม่ท็อกซิกแหละมันอารมณ์เหมือนกับเราดูขวัญเรียมอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ๊ยมึงเดี๋ยวพ่อมึงจะมาแล้วมึงเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยอย่าตรงนี้ไปตรงอื่นเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวใหญ่กำนันจะเห็นเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจะเห็นคืออารมณ์แบบอย่างนั้นนะคือแบบนั้นจริงๆเหมือนดูขวัญเรียมแล้วก็นิดนึงต้องก่อนจบต้องชมโอมกับณนนท์คือโอมกับณนนท์นี่คือเราว่าเขาตัวใหญ่2คนน่ะแต่เขาเล่นได้แบบฟีลลิ่งตัวเล็กมากคือน้องแสดงเก่งอยู่แล้วใส่ตาเราไม่ติดทุกอย่างเราไม่ติดแล้วไม่อยากจะชมน้องเยอะมันเหมือนกับว่าชมมันจะแบบโหอวยมากแต่จริงๆคือน้องเขาเล่นเก่งมากแล้วกระแสไม่ติดเลยแต่รู้สึกว่าที่เราเคยคิดว่าเขาจะเล่นตัวเล็กได้เหรอวะคือเลยคือแบบคนนั้นนนคือเป็นแบบเขาตัวใหญ่แต่เขาเป็นสาวน้อยตัวเล็กมากเลยแค่แบบทำตาอมยิ้มคือเราแบบดูตัวเล็กก็หมดเลยแล้วขนาดโอมแค่เอาผ้าเอาเสื้อมากอดทำเป็นยิ้มกว้างก็เหมือนเป็นแบบเหมือนหมากับแมวอ่ะมันเป็นลูกหมาลูกแมวอ่ะเธอมันน่ารักมากคือไม่ว่าเขาจะรูปร่างหน้าตายังไงนะแต่เขาทำให้เชื่อในตัวละครได้อ่ะฉันว่าเคมีมันเกี่ยวด้วยนะคือถ้าสมมติว่านั้นเขารู้สึกเขาไม่เคมีกับพัดหรือเคมีกับโอมขนาดเนี้ยคำว่าเขาก็เล่นไม่ได้มันต้องมีความสนิทกันประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเล่นอะไรแบบนี้คล้ายๆได้มันต้องไปเล่นห่วงไม่ห่วงหรอคือแบบมีร้อยใส่ร้อยอ่ะใช่ส่วนหมอจิมมี่ก็น่ารักนะครับถ้าสมมติอีพีน่าจะโกรธก็เข้าใจแล้วก็จะให้อภัยแต่จริงๆก็แอบคาดหวังนะถ้าหมอจะถอดเสื้อบ้างก็แฮปปี้นะหมอจะตัวบึ้งอยู่ก็จะลีนไม่รู้แหละแต่ด้วยความออร่าขาวๆก็น่าดูนะปกติอ่ะเรามีร่องแก้มเราจะกลัวเพราะเราสุกถูกแก่แต่เขาแล้วเขายิ้มมีร่องแก้มเนี่ยเขาไม่ได้ยิ้มมีแก้มบุ๋มอ่ะเขาเป็นยิ้มร่องแก้มอ่ะเขาน่ารักกว่าแต่เราถ้าเขาผ่านไปอีกสักสิบปีก็ไม่แน่นะเขาจะร่องแก้มไม่ได้แต่ก็คาดหวังนะคะก็ถ้าถอดเสื้อไปเล่นทะลงทะเลก็ไม่หมายไม่ติดนะคะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวให้ลุ้นต่อกัน EP หน้านะครับผม EP หน้าตอนแต่ EP หน้าไปก็แยก2คลิปเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ EP หน้าบอกไว้ก่อนว่า EP หน้าสับอังกฤษจะมาช้าหน่อยนะครับสับภาษาอังกฤษจะมาช้าหน่อยก็ดูเรียชั่นกับดูรีแคปภาษาไทยกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเอนจอยกับซับอิงในช่วงวันปีใหม่นะครับผมเพราะว่า EP หน้าจะพักร้อนกันนะครับผมไปยาวๆ New Year Eve นะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็อาจจะมาทำช้าหน่อยแต่คงจะให้ดูช่วงประมาณสัก 33x1 อะไรแบบนี้ช่วงปีใหม่พอดีนะครับก็รอกันนิดนึงนะครับแล้วก็โอเคขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาติดตามกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบกันฝากติดตามที่4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมเตรียมชิปชู่เอาไว้เยอะๆอีหน้าดราม่าแน่นอนนะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย